าที่ผมไปเยี่ยมทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่แค่กำลังใจสำหรับเขามันก็เป็นกำลังใจสำหรับผมด้วยคือผมรอแค่การพิสูจน์การตัดสินของศาลแค่นั้นเองผมไม่อายเลยที่จะบอกว่าแฟนผมอยู่ในเรือนจำพี่ก็ไปเยี่ยมทุกวันไปเยี่ยมที่เรือนจำทุกวันที่เรือนจำเปิดก็ให้กำลังใจเขาก็จิตใจดีครับก็โอเคครับโอเคก็ปรับตัวได้ระดับเราก็แค่ทุกวันนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือแค่รอให้ได้รับการตัดสินสักทีมันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วเท่าที่มีการไต่สวนมาไต่สวนคดีมาแล้วเราไปนั่งฟังเนี่ยคนที่มาเป็นพยานโจทย์ประมาณ 80% เนี่ยก็ไม่มีใครคือเขาน้องก็เป็นจำเลยที่21อ่ะจริงๆแล้วความเกี่ยวข้องกับคดีมันเหมือนกับคนที่จะเกี่ยวข้องมันจะอยู่ระดับต้นๆกันแค่นั้นเองเพราะนั้นน้องเขาก็เลยไม่มีพยานคนไหนที่พูดพาดพิงถึงเลยมันก็แค่เป็นภาพในอดีตของเขาที่เขาเคยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเป็นสามีภรรยากับคนที่ทำธุรกิจในช่วงที่แม้เขาจะไม่ได้ร่วมทำธุรกิจด้วยแต่ว่าช่วงนึงก็คือเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ว่าในการใช้ชีวิตอยู่ในช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีใช่ไหมฮะเพราะนั้นเขาก็เลยไม่มีใครรู้หรอกผมว่าตอนนั้นแม้แต่คนทำธุรกิจก็ไม่มีใครรู้หรอกผิดหรือถูกซึ่งจากที่ไปนั่งฟังผมยังไม่เห็นว่าเขาทำอะไรผิดเลยสำหรับตัวน้องเขานะผมยังไม่เห็นว่าเขาไปเกี่ยวข้องตรงไหนเลยแค่นั้นเองผมว่ามันไม่ต้องพูดอะไรเยอะอ่ะมันสิ่งที่การกระทำสำคัญกว่าคำพูดก็คือผมบอกแล้วว่าในเมื่อผมเชื่อมั่นในตัวเขาแต่หน้าที่พิสูจน์มันต้องเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องพิสูจน์นะครับก็ความยุ่งยากของเขามันอยู่ตรงที่ว่าเขาถูกรวมกล่าวหาเขารวมอ่ะถูกรวมมัดกระจุกเข้าไปอ่ะในการกล่าวหาโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผิดเขาผิดตรงไหนแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเอ้าก็กินใช้เสวยสุขผมว่าตรงนั้นมันต้องแยกให้ออกนะต้องแยกให้ออกว่าการใช้ชีวิตในตอนที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีในฐานะของคนที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยสิ่งใดที่สามีให้ใช้หรือให้กินให้ใช้เขาเลี้ยงดูเนี่ยมันก็เขาไม่รู้หรอกเพราะว่าการได้รับการเลี้ยงดูจากสามีมันจะเป็นเรื่องผิดอะไรเงี้ยมันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเขาก็ต้องไปพิสูจน์เองแล้วว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็กำลังอยู่ในขั้นตอนนั้นอยู่เท่าที่ผมไปเยี่ยมทุกวันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขายึดมั่นแล้วก็ทำให้เขามีกำลังใจที่ดีแล้วก็มันไม่ใช่แค่กำลังใจสำหรับเขามันก็เป็นกำลังใจสำหรับผมด้วยที่เราก็ไปซึมซับตรงนั้นนะมันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าการที่เข้าไปเชื่อมั่นใครสักคนหนึ่งที่เราเชื่อว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแต่หน้าที่พิสูจน์ก็อย่างที่บอกมันเป็นหน้าที่ของเขาเพราะนั้นความเชื่อมั่นในตัวเขาที่ผมเข้าไปเนี่ยมันต้องมีอุปสรรคมีขวากหนามแล้วก็มีบ่วงเขาเรียกว่าคลื่นที่มันซัดสาดมาโดนตัวผมนี่ที่จะต้องฟกช้ำดำเขียวไปอ่ะซึ่งก็อย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่ว่าผลกระทบกับชีวิตผมก็เกิดขึ้นมาร่วม2ปีละก่อนที่จะมั่นใจที่จะเข้ามาร่วมชะตากรรมที่จะร่วมชะตากรรมที่ไม่ได้ก่อแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็ไม่ได้ก่อแต่ว่าความเกี่ยวข้องมันไปเกี่ยวข้องโดยที่ผมว่ามันเป็นวิบากกรรมคิดซะว่ามันเป็นวิบากกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเขาถ้าเราไม่อยู่ข้างเขาแล้วใครจะอยู่ถูกไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าผมปล่อยมือเขาแล้วเขาจะสู้ยังไงแค่นั้นเองเราก็เลยมีความสุขว่าไม่เป็นไรเรายังอยู่ตรงนี้ส่วนตัวผมเองอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าได้นำเสนอข่าวกันไปว่าผมเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือว่าผมเกี่ยวข้องกับการจะเอารถคันนั้นไปขายมั่งไปอะไรมั่งผมก็ได้บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าการที่ผมพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็รอการพิสูจน์ตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการพิสูจน์ว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่รู้อยู่แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกเพียงแต่ว่าเมื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องงั้นผมแค่ต้องตอบให้ได้ว่าทำไมแค่นั้นเองมองในแง่ดีก็คือมันก็ได้รับรู้ว่าอย่างน้อยคำพูดว่าคนเราถ้า
ถ้าเชื่อมั่นแล้วก็รักใครสักคนนึงก็ต้องสู้แล้วพิสูจน์จับมือไปด้วยกันจริงๆเป็นการพิสูจน์รักแท้ไหมผมว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องผมทำเรื่องที่มันถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งสมควรทำผมคิดว่ากลับกันถ้าผมเป็นคนที่ต้องโดนอย่างนั้นบ้างแล้วเขาอยู่ผมก็เชื่อมั่นเขาก็คงทำอย่างนี้ผมเชื่อมั่นว่าไม่เฉพาะผมไม่ใช่คนพิเศษอะไรขนาดนั้นหรอกผมเชื่อมั่นว่าพี่ๆนักข่าวเองหรือว่าประชาชนทั่วไปใครก็ได้มนุษย์ปุถุชนทั่วไปสามัญชนทั่วไปที่รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรอะไรมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยผมว่าก็คงทำเหมือนกันกับผมคือผมรอแค่การพิสูจน์การตัดสินของศาลแค่นั้นเองตัวเนี้ยซึ่งพอถึงการตัดสินทุกอย่างปั๊บเนี่ยมันจะสำคัญกว่าการที่เราต้องมานั่งอธิบายบอกว่าเราเฮ้ยน้องมันไม่ได้ผิดน้องมันไม่ได้ทำคือตอนนี้รอให้ศาลท่านตัดสินดีกว่าในส่วนของผมเนี่ยผมถูกแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนของการข้อหาฟอกเงินอันเป็นคดีอาญาซึ่งคดีหลักของข้อข้อหาฟอกเงินอันเนี้ยมันเป็นคดีมาจากการช่อโกงคดีแรกถูกไหมฮะซึ่งในคดีแรกในสำนวนของ DSI ที่ส่งไปให้อัยการก็คือผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแรกเลยเกือบ2ปีแล้วเนี่ยงานการผมอย่างที่รู้ว่าอย่างชิดตามข่าวอยู่ก็จะเห็นว่าละครผมถามว่าผลกระทบยังไงบ้างก็อย่างเห็นผมไปซ้อมละครเวทีเรื่องที่รัชดาลัยนะจนแถลงข่าวไปเรียบร้อยสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนตัวผมอะไรเงี้ยหรือละครที่ผมถ่ายไปหลายๆเรื่อง 4-5 คิวแล้วสุดท้ายก็ต้องรีชูตใหม่เปลี่ยนตัวหรือทุกวันนี้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้จัดก็ยังโทรว่าจบหรือยังเรื่องของผมจะได้ให้ทำงานต่อเพราะว่าผู้ใหญ่เมตตาผมตลอดผมทำงานมา 20-30 ปีผมไม่เคยขาดงานส่วนผมยังไม่ได้ถูกตัดสินอะไรถูกแจ้งข้อหาแล้วอัยการยังไม่ส่งฟ้องด้วยนะยังไม่ได้ส่งผมก็ไปทำงานกับอัยการตลอดอัยการก็ยังไม่ส่งฟ้องเพราะนั้นผมก็จะอยู่ตรงเนี้ยเหมือนถูกจองจำอยู่ในตรงเนี้ยในสังคมไปตรงไหนก็ไม่ได้แต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าเวลาผมไปเจอสื่อใครถามผมแล้วผมจะอายที่จะไม่ตอบหรือว่าจะอายที่จะบอกว่าผมไปเรือนจำทุกวันไปเยี่ยมแฟนผมไม่อายเลยที่จะบอกว่าแฟนผมอยู่ในเรือนจำเพราะว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่เขายังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าบริสุทธิ์ได้ผมไม่รู้สึกว่ามันจะต้องอายเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิด